ึ่งในระยะแรกเริ่มเปิดทำการบ้านพักคนชราหญิงเป็นเรือนไม้หลังเล็กรับคนชราหญิงได้ไม่มากนักต่อมาเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นจึงได้รับเมตตาจิตจากท่านใจบุญทั้งหลายและค่อยๆขยับขยายเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นมาเป็นลำดับตามที่เห็นในสภาพปัจจุบันปัจจุบันนี้มูลนิธิพิทักษ์ภาพสงเคราะห์มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น63ท่านมีอายุระหว่าง70ถึง98ปีซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดของประเทศไทยในวันนี้ผู้ชราส่วนหนึ่งไม่สามารถมาร่วมต้อนรับทุกท่านได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของมูลนิธิคือรายได้จากการรับบริจาคของคนป่วยลดลงต่ำกว่ารายจ่ายในทุกเดือนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดการเป็นอย่างยิ่งแต่ทางมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงก็ยังได้รับความเมตตาจากคนผู้ใจบุญอีกทั้งหน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงวัยในบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้ตามกำลังความสามารถซึ่งก็ช่วยให้ทางบ้านพักคนชราหญิงค่อยๆผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากมาได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคนไทยไม่ทิ้งกันทางนี้ทางมูลนิธิได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานไว้ว่าจะมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้สูงวัยให้เห็นคุณค่าของตนเองให้ผู้สูงวัยได้ตระหนักว่าท่านมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่การเป็นภาระของสังคมในครั้งนี้ท่านและคณะเดินทางร่วมทำบุญจิตอาสาเพื่อการกุศลให้กับผู้สูงวัยนั้นนับได้ว่าท่านและคณะเป็นผู้เสียสละส่วนตนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นต้นแบบของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ดิฉันให้ขออำนวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกประทานพรให้ท่านและคณะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการหากในวันนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการต้อนรับดิฉันกราบขออภัยคณะที่นี่ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสที่ต้องรับทุกท่านในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะและขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาเยี่ยมคุณยายและเพื่อนๆที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์นะคะคุณยายก็ไม่มีอะไรที่จะพูดคุณยายจะท่องสุนทรภรณ์ให้ฟังสุนทรภรณ์ไม่ถูกไม่ถูกคุณยายขอประทานโทษนะคะที่พูดผิดก็คุณยายก็อายุมากแล้วค่ะคุณยายขอพูดเลยนะคะพระราชนิพนธ์ล้นเก้ารัชกาลที่6อันความกรุณาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่รันมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสุแดงดินร่างกายสู้ไม่ไหวคุณยายก่อนนะคะคุณยายการเดี๋ยวก่อนนะคะตั้งกราฟการตั้งไปอยู่มนุษย์ปลอดจากความหิวด้วยข้าวและน้ำปลอดจากความโมกนาจารด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปลอดจากร้อนฝนหนาวด้วยที่อยู่อาศัยปอดจากโรคภัยไข้เจ็บที่โรครักษาโรคปอดจากความเห็นแก่ตัวด้วยคุณธรรมปอดจากอันตรายและความเลวร้ายทั้งปวงด้วยความรักของแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นบ่อเกิดแห่งความรักภูมิปักจนลูกเติบใหญ่ส
ใส่ใจลูกๆทุกเวลาคอยซับน้ำตาเวลาลูกร้องไห้ให้กำลังใจเมื่อลูกไม่สบายใจแม่เพิ่มกำลังใจและให้กำลังกายไม่เคยเหนื่อยหน่ายไม่ว่าลูกจะร้ายหรือดีจะอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกลเมื่อเจ็บป่วยไข้ไร้ที่พักพิงแม่จะคอยมาช่วยเหลือทุกนาทีให้ความรักที่ไม่เคยหมดไปจากใจร่างกายไม่ไหวจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินอีกไม่นานก็คงต้องจากไปพระคุณของแม่แม่คือรักแท้อันยิ่งผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าแม่ปานดูแลได้ไหมช่วยพาหัวใจที่รักและผูกพันกลับมาหาแม่สักวันช่วยกันเติมเต็มความฝันของยายแก่ร่างกายวันนี้อาจไม่ดีเหมือนวันที่ผ่านมาความชรานั้นทำให้เปลี่ยนไปการดูแลได้ไหมผู้หญิงที่ให้ลมหายใจเรามาช่วยกลับมาให้เห็นหน้ากันสักครั้งให้ได้พบกันสักนาทีจากใจแม่ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะ Thank you so muchขอบพระคุณคุณยายทุกท่านเลยนะคะเพลงที่ได้ฟังโชว์แล้วก็สุนทรพจน์นะคะไม่ใช่สุนทรภรณ์นะคะประทับใจมากเลยนะคะรู้สึกเชื่อว่าทุกคนในณที่นี้คงรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะเพราะว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะเพลงก็อยากจะร้องว่าว่างๆจะมาอีกนะคะขอบพระคุณนะคะว่าคุณยายแฮปปี้ไหมคะเมื่อเช้าได้ตัดผมได้ทำอะไรกันมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะโอ้ยยินด้วยมากค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอัญชลีนะคะประธานมูลนิธินะคะคุณอภิสิทธิ์นะคะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะคะอดีตประธานใช่ไหมคะแล้วก็คุณมารีนะคะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักของพวกเราทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวของผู้บริหารทีมงานนักแสดงและบริษัททุกบริษัทและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำภาพยนตร์เรื่องหลานมากรวมถึงกัลยาณมิตรเราทุกคนที่มาทราบว่าทีเดชจะทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ได้มารวมกำลังกันนะคะอย่างแรกเลยคือต้องขอบพระคุณมูลนิธิมากๆที่ให้โอกาสหนังหลานมากมาถ่ายหนังที่นี่นะคะมันเป็นความบังเอิญเพราะว่าสถานที่นี้สวยงามสะอาดสะอ้านแล้วก็เหมาะกับในหนังนะคะก็มีการไปทำเรื่องขออนุญาตเมื่อเช้าได้คุยกับคุณอัญชลีคุณอัญชลีบอกว่าถ้าหนังเรื่องไหนมาแล้วเป็นหนังที่ดีว่าด้วยเรื่องความรักความกตัญญูให้ถ่ายฟรีค่ะให้ถ่ายฟรีแต่ขอว่าถ้าหนังประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านใดอยากให้กลับมาที่นี่ก็ด้วยโชคชะตาค่ะด้วยความโชคดีค่ะโปรดิวเซอร์ใหญ่พี่เก้งพี่วันซึ่งวันนี้ติดการตัดหนังแล้วนะคะไม่ได้มาคุณพัฒน์พุ่มกับคุณเป็ดหนึ่งในเขียนบทนะคะแล้วก็คุณยายแต๋ววิวกินและน้องๆนักแสดงทุกท่านรวมถึงบ้านน้องวิวกินที่ได้ทำบุญณสถานที่นี้มาตลอดตั้งแต่อาม่าจนปัจจุบันนะคะก็ไม่มีอะไรบังเอิญค่ะโชคชะตาได้มาเจอกันณที่นี่แล้ววันที่หลานมากเข้าฉายอะค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ความผูกพันในครอบครัวกลับมาสู่สังคมไทยของเราอีกรอบนึงทีมงานหลังมากก็ดีใจมากค่ะวันที่เราได้รับการตอบรับที่ดีเราก็อยากส่งมอบสิ่งดีๆแล้วก็พลังบวกที่พวกเราได้มาจากหนังเรื่องนี้ค่ะส่งต่อก็เลยอยากส่งกลับมาที่แห่งนี้ที่เราได้ถ่ายหนังก็ได้ส่งมาที่มูลนิธิมิตรภาพให้คุณยายก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังไปต่ออีก4แห่ง
ทั่วประเทศนะคะแล้วก็เรายังอยากทำต่อไปอีกนะคะแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจกับคุณยายทุกๆคนนะคะอยากคุณยายทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ท่านหลานมากและ GDH เองพวกเราเองทำอะไรได้พวกเรายินดีและอยากกลับมาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะ